าซึมซับในสนามแต่เขาก็มองแล้วว่าเด็กพวกเนี้ยมีศักยภาพทั้งในความสามารถและความเข้าใจคิดว่าเราจะไปด้วยกันได้ดีปรัชญาหลักของเขาครับกับทีมชาติไทย Your main philosophy with the, this team national under 21 No, I don't go change my style I come here because this philosophy they, I got success in clubs Here is different only we cannot train in daily but my idea about football how we can play how we can work I don't go change too much I try show them today just some information and we go every time we stay together we go try increase this level for the go to the high level in the time to the really good competition now it's just start we know have one tournament difficult but we try to the best บอกว่าปรัชญาในการทำงานเขาก็เหมือนสโมสรที่เห็นกันแนวทางการเล่นฟุตบอลเพราะว่าเขาบอกว่ามันค่อนข้างประสบผลสำเร็จแล้วมันก็ตอบโจทย์นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้ามามันอาจจะต่างกับการทำงานกับสโมสรนิดนึงตรงที่เขาไม่ได้อยู่กับเด็กขวัญแต่ทุกครั้งที่มันจะเป็นสิ่งที่มันจะเป็นปัญญาในแนวทางที่เขาจะทำต่อไปแล้วพยายามจะทำออกมาให้ดีสุดครับสิ่งสุดท้ายครับคำถามสุดท้ายก็ถามฝากถึงแฟนบอลครับอยากจะพูดอะไรถึงแฟนบอลชาวไทย Last question for the fans No I want the fans always together us alwaysBelieve in these boys. Believe in what I come here to do. We need and we want a lot. The fans support us and always think about the under 23 because we go do good job. Thank you. บอกว่าก็อยากให้แฟนๆเชื่อในเด็กครับเชื่อในตัวเขาเชื่อในการทำงานแล้วก็อยากให้มาสปอร์ตมาเชียร์กันไม่ว่าเราจะเล่นในบ้านหรือเล่นนอกบ้านจนหรือว่าจน AFC UU 3ครับอยากให้มาช่วยกันติดตามช่วยกันส่งแรงใจครับผมโอเค